อย่างเงี้ยอย่างงี้น้องๆมีมาถามพี่บ้างมั้ยว่าเฮ้ยมันจะเล่นยังไงแบบก็มีบางจังหวะที่เค้าทำได้ไม่ดีแล้วเค้าไม่สามารถเปลี่ยนได้เค้าก็จะมาถามเราว่าทำไมหนูถึงทำอันนี้ไม่ได้เราจะมีปัญหาเรื่องอันนี้มากที่สุดเลยพี่บอลแรกหัวไหล่ของเค้าอ่ะจะแข็งแรงกว่าเรายิ่งเค้าแข็งแรงเท่าไหร่ใช่ค่ะสปีดในการเสิร์ฟของเค้าก็จะเร็วรวมถึงผู้เล่นที่ตัวสูงอ่ะจุดในการเสิร์ฟมันจะเป็นจุดมุมสูงลงมาที่ต่ําแต่ถ้าเราตัวเล็กอ่ะเราเอเชียเราก็จะเสิร์ฟจากจุดล่างขึ้นบนแฟนๆชอบบ่นว่าโหทําไมรับเสิร์ฟไม่ดีเลยนู่นนี่นะพอเรามานั่งเป็นคนดูถ่ายทอดอ่ะเราถึงรู้ว่าโอ๊ยดูในถ่ายทอดมันเหมือนง่ายอันนี้คือคําว่าแหกป่ะพี่ใช่ที่เขาบอกแหกคือรับแล้วมันแบบแตกออกไปตรงอื่นแก้ไขยังไงสนามที่2ครับในการที่ทีมชาติไทยจะเจอกับโดมินิกันพี่คิดว่าเป็นไงครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งนะครับเฮ้าไม่ตามธรรมเนียมต้องทำด้วยเหรอต้องทำด้วยสาเก๊กสวยอยู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้นะครับอยู่กับพี่กิฟต์เจ็ดเซียนสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานพอสมควรนะครับพี่ก็ส่วนมากจะเจอกันที่ช่อง7นะครับแต่ต้องถามงี้ฮะรายการ VNL สำคัญขนาดไหนกับทีมชาติไทยพี่กิฟต์ฮะก็ปกติก็สำคัญอยู่แล้วนะครับเป็นรายการระดับโลกรายการเดียวที่เราแบบได้เข้าร่วมการแข่งขันอยู่เป็นประจำต้องบอกว่าได้แบบกระทบไหล่กับทีมดังๆระดับโลกตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่ปีนี้ความสำคัญมันมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเป็นรายการสุดท้ายในการที่จะสะสมแต้มคัดเลือกทีมไปโอลิมปิกโอ้โหนะฮะคือเอาง่ายๆโอลิมปิกอะปารีสโรดทูปารีสนะฮะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของนักกีฬาแล้วก็เรื่องของตัวพี่กิฟต์ด้วยเพราะว่าพี่กิฟต์เนี่ยเป็นหนึ่งในสตาฟทีมงานด้วยใช่ไหมพี่บทบาทของพี่เป็นยังไงพี่เพราะปกติแล้วก็เป็นนักกีฬาคราวนี้เรามาช่วยตรงนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เข้ามาเป็นสตาฟให้กับทีมชาติไทยค่ะอันดับแรกเลยก็คือก็ต้องเรียนรู้ระบบเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นผู้ช่วยโค้ชค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือกิฟต์ก็มองว่ากิฟต์ยังใหม่มากแต่สิ่งที่กิฟต์จะช่วยทีมได้ก็คือประสบการณ์ที่เราเคยเป็นผู้เล่นมาก่อนเพราะฉะนั้นก็คิดว่าประสบการณ์จากการที่เราเคยเป็นผู้เล่นเนี่ยน่าจะช่วยทีมได้ไม่มากก็น้อยเราก็จะพยายามเอาประสบการณ์หรือเอาสิ่งที่เรามีอยู่ตรงนี้มาช่วยทีมครับนะฮะโหนี่ก็ต้องบอกว่าได้มือโปรเอาจริงพี่เหมือนจับมือตีนะฮะ ไม่เอาจริงพี่คือถ้าแตงเป็นนักกีฬาสมมติแตงก็อยากจะเรียนกับใครสมมติฟุตบอลใช่ไหมแต่ก็อยากเรียนกับปิยพงษ์เรียนกับพ่ออยากเรียนกับพี่ซิโก้นะฮะอยากเรียนกับพี่ซีซอถูกป่ะพี่ถ้าผมเป็นนักวอลเลย์ผมก็อยากเรียนกับพี่กิฟต์ผมก็อยากเรียนกับพี่หนอกถูกป่ะว่าคือมันเป็นอะไรที่บางครั้งเนี่ยในสนามเนี่ยผู้เล่นหรือว่าคนที่มีประสบการณ์มันจะบอกได้ตรงจุดถูกป่ะพี่ใช่ค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน้องๆมีมาถามพี่บ้างมั้ยว่าเฮ้ยมันจะเล่นยังไงก็มีบางจังหวะที่เค้าทําได้ไม่ดีแล้วเค้าไม่สามารถเปลี่ยนได้เขาก็จะมาถามเราว่าทำไมหนูถึงทำอันนี้ไม่ได้หนูจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนำไปซิกเนเจอร์ของพี่คืออะไรพี่สำหรับพี่เองพี่ว่าสำหรับพี่จะเป็นเรื่องของเกมรับพี่จะเป็นคนที่โดยทั่วไปจะถูกชื่นชมในเรื่องของการรับบอลกันใช่รับดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของเกมรุกก็จะเป็นคนที่เล่นบอลเหมือนกับสปีดเร็วคือเล่นเร็วคล่องตัวชอบเล่นทับเล่นลูกเล่นเยอะอะไรเงี้ยแพรวใช่ค่ะน้องๆก็จะมาถามเทคนิคในการที่แบบจะต้องตีบอลยังไงให้เร็วจะต้องรับบอลยังไงอะไรเงี้ยค่ะนะอันนี้ผมถามนิดนึงเราจะมีปัญหาเรื่องอันนี้มากที่สุดเลยพี่บอลแรกค่ะถ้าคือถ้าให้พี่จำกัดความว่าแบบหรือว่าให้อธิบายให้แฟนวอลเลย์บอลเข้าใจว่าไอ้บอลแรกที่มันยากเพราะอะไรพี่บอลแรกเนี่ยมันยากเพราะว่าเราจะต้องดูว่าเราเจอกับใครอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าเราเจอผู้เล่นที่มาจากยุโรปอะค่ะหัวไหล่ของเขาอาจจะแข็งแรงกว่าเราจะพูดง่ายๆเหมือนเวลาเราแข่งอาจจะเคยเห็นไหมคะที่เวลาเราตบได้แล้วเขาจะเขียนว่าความไวเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่เขาจะขึ้นมาใช่ค่ะไอ้ตรงเนี้ยมันจะเกี่ยวกับความไวระหว่างที่เขาเสิร์ฟมือปะทะบอลเนี่ยลูกบอลมาถึงเรากี่วิสมมุติว่าเราเสิร์ฟกันเองคนไทยหรือคนเอเชียสมมติ5วิสปีดจะแค่5วิแต่พอเราไปเจอยุโรปมันจะเหลือแค่แบบวิเดียว2วินึกออกมั้ยมันแบบยิ่งเขาแข็งแรงเท่าไหร่ใช่ค่ะสปีดในการเสิร์ฟของเขาก็จะเร็วมันจะบิดไม่รู้บิดทางไหนใช่เพราะฉะนั้นความยากง่ายมันอยู่ที่สปีดที่เขาเสิร์ฟมาครับแล้วก็ความแรงของลูกบอลรวมถึงผู้เล่นที่ตัวสูงอ่ะจุดในการเสิร์ฟมันจะเป็นจุดมุมสูงลงมาที่ต่ําแต่ถ้าเราตัวเล็กอ่ะเราเอเชียเราก็จะเสิร์ฟจากจุดล่างขึ้นบนมันก็จะเหมือนกับขึ้นไปบนแล้วค่อยมาลงก็คงก็รอดิใช่แต่ของเขามันเหมือนการตบลงมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความยากมันยากกว่ากันอยู่แล้วโอ้โหอันนี้คือฟังจากผู้มีประสบการณ์คือมันแทบจะหลับตาฟังได้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่ใช่ค่ะมันยากคือ
ในตัวกิ๊บเองกิ๊บมองว่าการรับตบอ่ะยังง่ายกว่าการรับเสิร์ฟเพราะยังไงตบทุกคนมันต้องตบลงตบคือใช่ค่ะส่วนใหญ่โมเมนตัมในการตบอ่ะมันจะเหมือนกันหมดมันก็แล้วเราก็จะเหมือนกับว่าทิศทางที่มันไปอ่ะมันก็จะไม่หนีมากหมายถึงว่าเราก็จะอ่านว่าตบจากเนี้ยมันต้องมานี่มานี่เหมือนทิศทางอ่านเกมอ่านเกมใช่ค่ะแต่เสิร์ฟอ่ะมันจะมาแล้วมันสามารถที่จะแบบล่อนหรือเปลี่ยนทิศทางได้หมดมันล่อนจริงๆพี่ใช่เพราะว่ามันจะมีเบี้ยวมีอะไรใช่ค่ะแต่บางทีเวลาเราดูจากถ่ายทอดสดอะค่ะเราจะไม่เห็นบางทีอะอย่างกิ๊ฟเองอะกิ๊ฟมันเพราะมันดูด้านข้างใช่กิ๊ฟก็เพิ่งมาเข้าใจแฟนๆว่าแฟนๆชอบบ่นว่าโอ้ยทำไมรับเสิร์ฟไม่ดีเลยนู่นนี่นะพอเรามานั่งเป็นคนดูถ่ายทอดอะเราถึงรู้ว่าโอ้ยดูในถ่ายทอดมันเหมือนง่ายไม่ง่ายนะเราดูอะมันเหมือนถ้ามุมผู้เล่นนะมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ใช่คือเราดูจากถ่ายทอดมันเหมือนอุ้ยบอลมาง่ายๆเองแต่ถ้าเรามาอยู่ในสนามจริงๆเราถึงจะเห็นว่าบอลมันไม่ได้มาแบบง่ายๆอย่างนั้นเข้าใจได้เพราะว่าถ้าใครเล่นกีฬาจะรู้ว่าเวลาบอลแรงและเร็วมันจะมีอย่างเงี้ยมีสายพอมันสายเนี่ยแค่นิดเดียวใช่ไหมพี่มันบิดองศาผิดนิดเดียวมันไปเลยมันโดนตะปุ่มตรงเนี้ยมันก็ออกแล้วใช่ใช่ไหมอันนี้คือคำว่าแหกป่ะพี่ใช่ที่เขาบอกแหกคือรับแล้วมันแบบแตกออกไปตรงอื่นแก้ไขยังไงคือจริงๆอ่ะพวกเนี้ยมันจะเกี่ยวกับการคอนโทรลคือแล้วถ้าเรารับเสิร์ฟแล้วเรามือวางไว้เฉยๆมันก็จะไปตามทิศทางของบอลคือถ้าเราไม่คอนโทรลมันอ่ะมันก็จะคอนโทรลเราหมายถึงว่าบอลมาแล้วมันก็จะไปละมันก็เด้งไปใช่เพราะฉะนั้นเราต้องคอนโทรลมันก็คือบอลมาปุ๊บเราต้องบังคับมันให้ไปจุดที่เราอยากให้ไปแต่ที่มันแหกเพราะว่าบางครั้งเราบังคับมันช้าคือช้ากว่าแค่เสี้ยววิบอลมันก็จะไปก่อนเราใครบังคับก่อนใครบังคับกันได้ก่อนคนนั้นชนะก็คือถ้าบอลมาเร็วแล้วเราคอนโทรลมันก่อนเราก็จะรับเข้าจุดแต่ถ้าบอลมาเร็วเราคอนโทรลมันช้าไปนิดเดียวอ้าวมันไปละมันต่างกันตรงนี้ได้ความรู้และเห็นภาพแบบสุดๆว่าเฮ้ยอ๋อเข้าใจนักกีฬานะครับทุกคนนะบางคนเราก็ดูเอามันแหละพี่เราก็ดูเอาหนุกอะมันแค่เสี้ยววิเลยจริงๆในเรื่องของการรับเสิร์ฟมันก็เลยเกิดข้อผิดพลาดเซตพี่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ย้ำเสมอว่าชมพู่นะฮะห้ามขาดห้ามลาห้ามสายห้ามตายห้ามไปไหนทั้งนั้นเพราะนี่คือตอนนี้น่าจะณโมเมนต์นี้นี่คือ the best ของเราป่ะพี่ในการเซตก็คือชมพู่เขาก็ด้วยวัยวุฒิด้วยหมายถึงว่าเขาก็เป็นซีเนียร์หมายถึงเป็นพี่สุดละในบรรดาตัวเซตประสบการณ์รวมถึงฝีมือหรือร่างกายส่วนสูงทุกอย่างอ่ะเขาก็ดีกว่าคนอื่นณตอนนี้นะคะแต่ตัวเซตน้องๆที่เป็นดาวรุ่งขึ้นมาในปีนี้ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาเร็วมากเรากิ๊บก็มองว่าจริงๆคนอื่นก็สามารถที่จะมาช่วยผู้ได้ในจังหวะที่มันต้องเปลี่ยนเนาะใช่ในจังหวะที่แบบคือคนเราทุกคนอ่ะมันมีวันที่แบบวันเล่นดีวันเล่นไม่ดีวันที่โดนจับวันที่คิดอะไรไม่ออกมันไอ้น้องที่จะต้องมาช่วยพี่ชมพู่เนี่ยตอนนี้เขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมามีใครฮะตอนนี้มีใครตอนนี้ก็จะมีในแคมป์ก็จะมีน้องนุกนิกกับน้องเนยน้องนุกนิกที่เล่นให้กับไทยแลนด์ลีกเล่นทีมไดมอนด์ฟู้ดโอเคเขาก็จริงๆเขาอยู่ในแคมป์ทีมชาติอยู่แล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาผ่าตัดข้อเท้าก็เลยเหมือนพักไปปีนึงต้องรอดูว่าจะติด14คนด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้องเนยที่เป็นตัวเซต U19 ที่เราไปได้อันดับ4ของโลกมาชุด U19 ตัวเนี้ยน้องเนยเนี่ยก็เพิ่งปีนี้ก็มีรายชื่อขึ้นมาติดชุดใหญ่ใน25คนโอ้โหก็ซ้อมอยู่ในแคมป์ด้วยกันก็จะเป็นกำลังเสริมสำหรับทีมเราอะไรเงี้ยอย่างตัวเซตนี่เขาคิดอะไรหรือว่าวิธีการเล่นสมมติถ้าแบบอันนี้อันทั่วไปนะว่าแบบวิธีการเซตเลยเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเซตเข้าเซตไม่เข้าคืออะไรครับพี่อย่างเซตเข้าเซตไม่เข้าคือก็ถ้าเราเซตไปแล้วเข้าใจได้อะเข้ามือเซตเข้ามือเหมือนแบบเซตไปแล้วเขาตีตุ้มเลยเนี่ยอันนี้คือเข้าสับเขาก็จะบอกอุ้ยเซตเข้าเซตเข้าเซตเข้ามือแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรในมุมของนักกีฬาคือจริงๆอะค่ะมันปัจจัยมันหลายอย่างคือจริงๆอะเราต้องดูว่าลูกที่ให้ไปอะคือเวลาที่ตัวตีไม่ได้เราจะไม่โทษตัวเซตอย่างเดียวคือถ้าคนที่ดูวอลเลย์บอลเป็นเขาจะต้องดูออกว่าลูกที่จ่ายไปมันดีหรือไม่ดีที่ตัวตีไม่ได้มันมีปัจจัยว่าบางครั้งอาจจะเกิดจากตัวตีก็ได้มาช้าไปอาจจะเข้ามาช้าหรือจ่ายสวยแล้วแต่ไม่ยอมตีในจุดที่ควรจะตีไปตีต่ำไปตีช้ามันดูได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นในมุมของคนดูเนี่ยถ้าดูเป็นเขาจะรู้ว่าลูกนี้จ่ายสวยหรือยังถ้าจ่ายสวยแล้วดีแล้วแต่ตัวตีไม่ได้มันก็คือความผิดของตัวตีไม่ใช่ตัวเซตมันก็มีทั้งสองฝ่ายใช่ครับหรือบางจังหวะตัวตีเข้ามาดีเลยทุกอย่างแต่ตัวเซตต่ำไปเตี้ยไปไม่เข้าจุดอันนี้ก็เป็นความผิดของตัวเซตอะไรเงี้ยอ่ะและถ้าลูกแบบไหนที่เรานักวอลเลย์บอลเนี่ยถ้าดูแล้วคนดูเนี่ยดูแล้วโหลูกนี้คือดีแน่นอนลูกไหนที่แบบเซตแบบไหนวิธีการแบบไหนคือชอบเลยไหลหลังหรือว่าไปข้างหน้าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกลูกอะค่ะมันมีจุดเด่นในความสวยที่ต่างกันคือไหลหลังหรือ X หรือ Y เนี่ยมันสวยหมดแต่อยู่ที่ว่าเราหลอกตัวบล็อกได้ยังไงมันคืออยู่ที่หลอกเขาใช่คือถ้าเราจ่ายไหลหลังสวยมากเพอร์เฟกต์จังหวะเข้าไปรอ3ตัวใช่แต่เขาไปบล็อกตุ้มๆหรือเขาไปจับบล็อก
อ่านเราออกไปรอก็คือไม่ประสบความสำเร็จไม่สวยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจ่ายไปถึงแม้บอลแรกจะไม่ดีต้องก้มลงเซตแต่ตัวเราหลอกฝั่งนู้นได้แล้วเหลือตีล้นๆอย่างนั้นก็คือเพอร์เฟกต์โอ้โหนี่ต้องบอกว่ามาเอาวิชาจากพี่กิฟต์นะเนี่ยคืออันนี้คือคนที่ได้ดูวอลเลย์บอลจะได้เข้าใจว่าแบบเฮ้ยอ๋อแบบนี้เขามีแผนของเขานะฮะไม่ใช่คิดจะไหลก็ไหลจะคิดจะหน้าก็หน้าใช่ค่ะก็ต้องมาคุยกันด้วยว่าฝั่งตรงข้ามจุดไหนมันอ่อนเราควรจะโจมตีด้านไหนอะไรอย่างนี้ด้วยครับสนามที่2ครับในการที่ทีมชาติไทยจะเจอกับโดมินิกันพี่คิดว่าเป็นไงครับก็สำหรับโดมินิกันนะคะเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็เขาได้แบบคัดได้ไปโอลิมปิกด้วยครับคือในมุมของกิ๊บอ่ะคือกิ๊บมองว่าเขาอ่ะเขาผ่อนไหมไม่น่าจะผ่อนถ้าสำหรับโดมินิกันเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนแพ้เราไม่ได้เพราะว่าเราเอายังไงเราก็เป็นรองเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนแพ้เราไม่ได้ในทางกับการกิ๊บมองว่าจากการที่เขาได้ไปโอลิมปิกแล้วเขาอาจจะฮึกเหิมมากกว่าเดิมด้วยแล้วเราอ่ะกดดันว่าเราต้องเอาชนะเขาให้ได้ อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะทำยังไงที่เราจะเล่นกับเขาให้แบบสบายที่สุดไหมถึงว่าไม่กดดันตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะเขาให้ได้ครับฝรั่งเศสฮะฝรั่งเศสนะคะในมุมของกิ๊บอ่ะกิ๊บคิดว่าถ้าเทียบกับโดมินิกันอ่ะฝรั่งเศสไม่ดีเท่าโดมินิกันแล้วก็ใช่ประสบการณ์ในการที่เขาแข่งกับเราอ่ะน้อยหมายถึงว่าแมตช์ที่เจอกันอ่ะน้อยแต่ในทางกับการเราก็เจอเขาน้อยเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าระหว่าง2ทีมใครจะเรียนรู้กันได้เร็วที่สุดเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ใช่คืออย่างของเราอ่ะเราก็ต้องเอาจุดเด่นของเราอ่ะไปสู้กับเขาแล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้เขาให้เร็วเพราะเราก็เจอเขาน้อยเหมือนกันจีนฮะมีตัวจูถิงกลับมาจูถิงนะฮะจูไห่มาหรือเปล่าไม่รู้แต่จูถิงมาแล้วคือจูถิงอ่ะเป็นตัวเบสกอร์ของเขามาตลอดแล้วก็หลังจากที่เขาบาดเจ็บในช่วง 2-3 ปีหลังอะค่ะเขาก็ไม่ได้เล่นทีมชาติเลยแล้วปีนี้จะเป็นปีแรกที่เขากลับมาก็ไม่แน่ว่าจะดีเหมือนเดิมไหมยังไม่เห็นฟอร์มกันแต่พวกนี้มันมีคลาสของมันใช่แต่ว่ายังแต่เอาง่ายๆเลยคือมาตรฐานเขาสูงกว่าเราอยู่แล้วเก่งทุกตัวใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสจะชนะเพราะเราก็เคยล้มเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นก็คิดว่าให้ทีมอะคือกิ๊บบอกน้องๆเสมอว่าถ้าเราคิดว่าเราสู้ไม่ได้เราก็แพ้แต่อยู่ที่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นในทุกทีมที่เราเจอเราต้องตั้งเป้าเลยว่าเราสู้ได้แล้วเราก็มาสู้กันหน้างานว่าเออเราจะเอาเทคนิคไหนเอาอะไรไปสู้กับเขานะครับบราซิลเหมือนขนมพี่จริงเหรอ แต่อาจจะโชคดีหน่อยที่แบบมาเจอเขานอกบ้านนะ ในมุมของพี่นะพี่ก็มองว่าอย่างน้อยก็วินคือเราก็บินจากบราซิลกลับมาแข่งที่มาเก๊าด้วยกันคือถ้าเกิดเราไปเจอเขาในบ้านเนี่ยหนึ่งแฟนคลับสองเขาปรับอาหารการกินการอยู่อะไรของเขาได้เปรียบถูกไหมแต่ดีโชคดีของเราที่เรามาเจอเขาในมาเก๊าอ่ะวินเราบินมาด้วยกันปรับอากาศด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้พานักวอลเลย์บอลบราซิลลงไปเวเนเชียนไปหลอกล่อเขาก่อนไปหลอกล่อเขาก่อนนะฮะก็สำหรับบราซิลอย่างที่ทราบกันนะคะเขาก็เป็นทีมอันดับต้นๆของโลกแล้วก็เขาก็คงไม่ประมาทเราในทุกนัดที่เจอเราเขาเต็มที่ตลอดอยู่แล้วแต่ตัวของทีมเราเองค่ะกิ๊บก็มองว่าในเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของการเดินทางการปรับตัวเนี่ยไม่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่กับการที่จะสู้กับเขาอะไรเงี้ยนะฮะสุดท้ายครับพี่ฮะอยากจะให้พูดถึงนักกีฬาในภาพรวมแล้วกันนะครับพี่อ่ะอย่างผมอยากจะฟังว่าเจ็ดเซียนเนี่ยมองเพียวว่ายังไงไปได้ขนาดไหนต่อไปเพียวจะเป็นยังไงนี่คือผมนี่รู้สึกว่าผมอยากดูเพียวมากก็สำหรับตัวกิ๊บเองค่ะกิ๊บมองว่าเพียวอ่ะจริงๆเขามาอยู่กับชุดเราตั้งแต่เขายังเล็กๆเลยแล้วเขาก็เหมือนแบบพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเขาไม่ได้เป็นคนพัฒนาแบบมาติดทีมชาติปีแรกแล้วโดดขึ้นมาลงหัวคนแรกเลยไม่ใช่น้องมาติดทีมชาติน้องก็เริ่มจากการเป็นตัวสำรองค่อยๆไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาจนน้องมาลงเป็นหกคนแรกร่วมกับพี่ๆได้เพราะฉะนั้นเพียวอาจจะเป็นผู้เล่นที่เหมือนได้สะสมความแข็งแรงได้สะสมประสบการณ์แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสเต็ปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นณตอนเนี้ยเขาก็จะเป็นคนที่เป็นผู้เล่นที่แบบมีประสบการณ์สูงแล้วก็ด้วยความที่เขาเริ่มต้นจากการเป็นสำรองมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ก้าวกระโดดอ่ะเขาก็เหมือนกับผ่านการต่อสู้กว่าที่จะมาได้มาเป็นหัวคนแรกกว่าที่จะมาได้มาเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นในเรื่องของสภาพจิตใจความแข็งแกร่งของเขาอ่ะก็จะค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วเขาก็เป็นคนที่สรีระร่างกายแข็งแรงบุ๋มบิ๋มบุ๋มบิ๋มแชมป์เหมือนกันบุ๋มบิ๋มนี่เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ต้องบอกเลยว่าใช่ครับบิ๋มเนี่ยเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เพราะว่าเขาขึ้นมาเล่นเหมือนกับเล่นไทยลีกในตอนที่อายุเพิ่ง14อ่ะค่ะใช่เขาเป็นเด็กที่อายุน้อยมากแล้วขึ้นมาเล่นไทยแลนด์ลีกเลยแล้วเราก็เห็นว่าเด็กคนนี้เด็ก14แล้วขึ้นมาเล่นกับพี่ๆได้โดยที่ไม่กดดันแสดงว่าเขาต้องเป็นคนที่แบบมีอะไรในตัวมีพรสวรรค์ฝีมือศักยภาพอะไรเงี้ยมีแล้วพอตอนเนี้ยเขา
ึ้นมาติดชุดใหญ่อะค่ะพรสวรรค์บวกกับความเป็นมืออาชีพตอนนี้บุ๋มบิ๋มจะแบบดูแลตัวเองไม่ต้องให้บอกไม่ต้องให้พูดเขารู้เลยว่าเขาจะต้องทำอะไรยังไงเพราะฉะนั้นบุ๋มบิ๋มก็จะเป็นนักกีฬามืออาชีพที่จะช่วยทีมได้ดีวิภาวีร่างทองวิภาวีร่างทองต้องบอกว่าอย่างวิภาวีเนี่ยเขาผ่านเรื่องราวมาเยอะคือเขาเคยแบบติดทีมชาติแล้วถูกโจมตีว่าไม่เหมาะนู่นนี่นั่นที่ยังไม่ได้ลงอะนะคะจนมาวันนี้เขาพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเอ้ยเขามีดีนะเขาถึงได้มาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในตอนนี้เขาก็จะเป็นผู้เล่นที่จะมาช่วยทีมแล้วก็อย่างสมกับฉายา คือปี2ปีนี้เขาล่างทองมากคือตอนนี้ทำอะไรก็ดีก็คิดว่าน้องน่าจะเป็นกำลังสำคัญแล้วก็ช่วยทีมได้ในอนาคตต่อไปด้วยครับชมผู้แล้วครับพี่ฮะของผู้ก็อย่างที่เห็นกันแล้วค่ะ คือจริงๆผู้เนี่ยน่าจะเป็นพี่ใหญ่ละในทีมอะไรเงี้ยค่ะด้วยแล้วก็ด้วยประสบการณ์การออกไปเล่นต่างประเทศของเขา บวกกับความแข็งแรงส่วนตัวในการเป็นตัวเซตแล้วก็เป็นผู้เล่นที่เป็นตัวเซตที่สูงด้วยเพราะฉะนั้นผู้ก็จะเป็นตัวเซตที่ครบเครื่องแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่แบบที่เขาเรียกว่าอะไรมีความคิดที่หลากหลายเขามีมุมมองของเขาที่เวลาเราไปคุยด้วยเรารู้สึกว่าเออตัวเซตมันควรเป็นแบบนี้ครับนะฮะแล้วเราก็เลยคิดว่าผู้เนี่ยจะเป็นตัวผู้เล่นที่จะสร้างมิติในการเล่นให้กับทีมเราคนสุดท้ายผมบอกได้เลยว่าขวัญใจจริงๆนะฮะพิมพิชยาก๊กรำสำหรับน้องบีมนะคะก็จริงๆอ่ะหลายๆแมตช์เนี่ยเขาเป็นตัวท็อปสกอร์ของเราเลยจริงก็คือเป็นคิลเลอร์ของเราที่เราจะแบบจ่ายแล้วแบบบีมจะเป็นคิลเลอร์สำหรับเราอะไรเงี้ยก็กิ๊บก็มองว่าบีมก็ยังเป็นกลไกสำคัญของเราแล้วก็เป็นตัวสมูทที่แบบมาเติมเต็มทีมเรานะคะแต่เราก็จะต้องทำยังไงที่จะให้บีมเป็นคิลเลอร์หลักให้ได้เหมือนกับที่ทีมอื่นเขามีแต่จริงๆแล้วจุดเด่นของเราอะค่ะเราก็สามารถใช้ทุกตัวในการที่จะทำแต้มได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้บีมก็น่าจะเป็นตัวที่แบบมาเสริมในการเล่นของเราได้ดีนะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าครบถ้วนสมบูรณ์มากๆได้ฟังจากปากตำนานนะครับ7เซียนของวอลเลย์บอลสาวไทยนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กิ๊บมากๆเลยนะครับผมครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ